ิตใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิลกค่ะเช้าวันนี้วันอังคาร29กันยายนมาติดตามกันต่อเริ่มต้นกันที่ราคาทองคำกันก่อนนะคะทองคำโลกถ้าดูตัวกอสปอตถือว่าย่อลงนะจากหลายวันก่อนหน้านี้นะคะลงมาตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 1,133 เหรียญแต่ตรงข้ามต้องไปดูเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเพราะว่าเวลานำทองคำเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องตีด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราถือว่าอ่อนค่านะคะยุบลงไปอยู่ที่36บาท40สตางค์46สตางค์จนถึง36บาท50สตางค์ด้วยการการแบบนี้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างพูดคุยกันค่ะกับคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐพลคะมองภาพกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำวันนี้ยังไงบ้างคะสำหรับในต้องแยกประเด็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำโลกมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเร็วนะครับถ้าเกิดว่าแยกดูเฉพาะราคาทองคำโลกก่อนนะครับทิศทางเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาเป็นลบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ขึ้นทดสอบนะครับแนวต้านเดิมใกล้ๆบริเวณ 1,150 ถึง 1,160 เหรียญแล้วยังไม่สามารถยืนได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยสัปดาห์นี้นะฮะทางสหรัฐเองก็มีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรด้วยซึ่งตัวเลขที่คาดการเนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าคนถือว่าอยู่ในระดับที่ถ้าเกิดออกมาตามนี้เนี่ยทองน่าจะลงเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 170,800 นะครับถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาอยู่ระดับ 200,000 ได้เนี่ยอัตราการว่างงานมันจะลงไปประมาณจาก 5.1 หรือ5หรือว่าจะต่ำกว่านั้นนะครับก็ทำให้ทองเนี่ยเริ่มมีแรงเทคออกมาเพื่อรอดูความชัดเจนด้วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าดูในแง่ของแนวรับทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ 1,130 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ถอยหลุดลงมาจริงๆเมื่อคืนหลุดลงไปแล้วรอบนึงนะครับแต่กลับขึ้นมาได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยลงไปสักรอบหนึ่งนะครับแล้วหลุด1130เนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะลึกเหมือนกันประมาณสัก1115เหรียญถึง1110เหรียญ นะครับก็คิดว่าในภาพเนี่ยน่าจะลงไปทดสอบตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาดูราคาทองคำในประเทศนะมันได้แรงหนุนจากเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับ1สตางค์ที่อ่อนเนี่ยก็จะทำให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก6บาทต่อบาททองคำะนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยอ่อนมาประมาณ20สตางค์ก็หนุนราคาทองคำในประเทศประมาณสัก100บาทต่อบาททองค่ะครับพอทองลงไปเนี่ยทอง1เหรียญที่ลงนะครับทำให้ทองในประเทศลงประมาณ10บาทต่อบาททองคำค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยทองลงไปก็ประมาณสัก10เหรียญค่ะนะครับมันก็เลยพอทดไปทดมาแล้วเนี่ยวันนี้ทองในประเทศบวก50บาทต่อบาททองคือคิดง่ายๆคือทดกันครึ่งๆถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าทองต่างประเทศขึ้น10เหรียญค่าเงินบาทอ่อนลงไป5สตางค์ก็อาจจะครึ่งครึ่งใช่ครับเหลือแค่ครึ่งนึงก็เลยใช่ก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยราคาทองคำในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉยเลยนะที่ทองโลกลงนะครับเป็นผลจากค่าเงินบาทล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นอย่างโกลฟิวเจอร์ซึ่งเล่นได้2ทางไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลงตอนนี้เราเชียร์ขาลงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ช็อตโกลฟิวเจอร์เนี่ยแล้วอยากให้เก็งกำไรบนราคาทองจริงก็ต้องไปเฮดจิ้งหรือว่าถัวความเสี่ยงด้านค่าเงินกับ USD future ไว้ด้วยะนะครับไปเล่นgold future ฝั่งไหนก็เล่น USD future ในฝั่งตรงกันข้ามมันก็จะทำให้ผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยไปอิงกับราคาทองคำโลกได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นค่ะค่ะเหมือนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าถ้าจะเริ่มช็อตจุดเปิดช็อตควรจะเป็นระดับราคาเท่าไหร่ดีคะถ้าอิงราคาทองคำโลกเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าอิงราคาโกลด์ฟิวเจอร์แล้วมันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาจากเรื่องของค่าเงินนะครับเอาราคาทองคำโลกเนี่ยจุดที่น่าช็อตนะครับก็แนวต้านจะอยู่แถว 1,135 1,140 ค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผิดคาดเกิดว่าช็อตแล้วไม่ลงแล้วกลับไปขึ้นแรงซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคุณทั่วโลกตกหนักนะครับก็ใช้บริเวณ 1,150 เหรียญเป็นจุดตัดขาดทุนค่ะนะครับส่วนจุดทำกำไรกรอบล่างที่เรียนข้างต้นนะครับก็คือประมาณสัก 1,115 เหรียญ นะครับไปจนถึง 1,110 เหรียญครับค่ะคือจุดปิดทำกำไรนะฮะแต่ว่าคนที่เล่นกลางถึงยาวเริ่มเก็บได้ไหมฮะใกล้ๆ 1,100 แล้วได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะคือจริงๆที่ราคาประมาณ 1,080 ถึง 1,100 เนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าใกล้กับต้นทุนเหมืองอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลงต่ำไปกว่านั้นแต่ติดนิดเดียวว่า
อาจจะมีเทอร์ฟุกได้ถูกกว่านี้ถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยมีการประชุมอย่างปลายเดือนตุลานะครับแล้วมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้เดิมก็คือเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปใกล้ๆวันประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยผมคิดว่าทองคงมีขยับรอบนึงถ้าจะซื้อลงทุนเนี่ยไปรอซื้อตรงนั้นน่าจะเหมาะกว่าค่ะได้ค่ะน่าจะเหมาะกว่าครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะคุณณัฐพลคำทาเครือนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินเนเซียไซรัสนะฮะเอาใจทั้งคนที่เล่นสั้นนะคะและเล่นกลางเล่นยาวเล่นสั้นก็ตามกรอบกันไปก่อนนะคะ1140นะคะ1135อาจจะเป็นโอกาสในการช็อตลงมาแล้วไปปิดทำกำไรประมาณ 1,115 ถึง 1,110 เหรียญด้วยกันแต่คนที่จะเล่นกลางถึงยาวนะหลายๆท่านบอกชอบเก็บทองคำแท่งนะคะรอนิดนึงค่ะประมาณ 1,080 หรือ 1,100 เหรียญหน้าเข้าแต่ก็มีโอกาสถูกกว่านั้นได้เหมือนกันนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินวันนี้มีมาจากบลจ.บัวหลวงและบลจ.กรุงไทยเป็นอะไรอย่างไรติดตามเลยค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.บัวหลวงค่ะกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4ครั้งที่2จ่ายปันผลครบรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่17มีนาคม2558ถึงวันที่16กันยายน2558ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยติดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เงินปันผลเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาและกำหนดจ่ายปันผลในวันที่30กันยายนนี้ค่ะปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กรุงไทยกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ Enhance 26เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ MTN ที่ออกโดย Banco Latino Americano de Comercio Exterior SA ออกโดย Standard Bank of South Africa เงินฝากประจำ Bank of China ตุรกีการันตี Bank Gazi AS ยาพีเครดิต Bank Gazi ในสัดส่วน 78% ของ NAVส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศประเภทตั๋วแลกเงินและตราสารภาครัฐอายุ6เดือนค่ะค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.70% ต่อปีและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะนี่คือ Money Product ที่มีมาฝากกันแต่ว่าในงาน Money Expo อุดรธานีจะมีมากกว่านี้นะวันนี้เราไปดูกันที่ทางด้านของธกส.กันบ้างค่ะเขามีมากมายให้เลือกนะอย่างเช่นสลากออมทรัพย์ธกส.ฝากหน่วยละ100บาทระยะเวลาฝาก3ปีลุ้นโชครางวัลที่1 10ล้านบาทนะคะทุกวันที่16ของเดือนค่ะพร้อมรางวัลเงินสดอีกมากมายนะ36ครั้งด้วยกันเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคลุ้นรถลุ้นทองลุ้นรางวัล นะคะกับการฝากทุก 2,000 บาทติดต่อกัน3เดือนนะคะก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์ค่ะเงินฝากยิ้มทวีนะคะก็เป็นเงินฝากคู่ประกันดอกเบี้ยเงินฝาก 5% ต่อปีผลตอบแทน 4% ด้วยกันนะคะกองทุนการออมแห่งชาติค่ะเกษียณสุขใจมีเงินใช้กับกอช.ด้วยกันนะคะเงินออมธนาคารต้นไม้ค่ะก็เป็นการเพิ่มคุณค่าเงินออมได้มากกว่าดอกเบี้ยรับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทระยะเวลา12เดือนอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปีร่วมสมทบเงินเพิ่มอีกในอัตรา 0.25% ต่อปีนะธกส.ก็สมทบเพิ่มนะคะสินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้านค่ะกู้ง่ายแม้ไกลบ้านทำงานต่างจังหวัดก็สามารถกู้เงินได้วงเงินสูงสุด 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือนผ่อนชำระคืนนาน5ปีนะคะซึ่งธนาคารจะทำประกันชีวิตให้ฟรีด้วยตามวงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาทและยังมีสินเชื่อ108อาชีพค่ะต่อยอดความฝันให้กับทุกอาชีพนะคะลูกค้าที่ทำธุรกรรมที่บูธธกส.มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในกิจกรรมรุ้นสิ้นงานนะคะรางวัลที่1คือทองคำ1บาท1รางวัลมูลค่า 20,000 บาทรางวัลที่2กระเป๋าเดินทางล้อลากนะคะ3รางวัลค่ะแล้วก็ร่วมสนุกกับการเล่นเกมป่าเป้านะคะในโซนฝันแฝดนั่นเองนะคะเจอกันในงาน Money Expo ค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละบูธเนี่ยเขายังมีความรู้ให้มากมายแล้วเรายังมีสัมมนาฟรีๆได้ความรู้กันกับเจาะหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด่นนะคะจัดวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นค่ะที่เวทีกลางงานมหกรรมการเงินอุดรธานีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะวิทยากรค่ะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณยศพลแสงนินจากบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮียนประเทศไทยนะมาจับจังหวะการลงทุนค่ะจากภาพกว้างนะในโลกใบนี้มาถึงบ้านเราไตรมาสสุดท้ายต้องมีทิศมีทางอย่างไรและหุ้นตัวไหนควรจะช้อนเก็บไว้ในพอร์ตนะคะโทรจองสัมมนาได้ฟรีค่ะ026900921-2 026900921-2นะคะฟรีแต่ขออนุญาตโทรเวลาทำการดังนั้นตอนนี้โทรได้เลยนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ